สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม Art Lock Channel วันนี้ก็จะพามาดูสกินนะครับที่เอาไปแสดงในคลิปกวางตุ้งนะครับนี่ครับผมคือสกินที่เราเอาไปใช้นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับบางคนถามว่าพี่เอาชุดมาจากไหนนะครับก็คือเราทำเองนะครับแต่ที่จริงชุดพวกนี้เราแค่ใส่กระโปรงเข้าไปนะมันต้องใส่กระโปรงนะชุดเนี้ยนี่ทำให้ใส่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่คือชุดที่ทำมานะครับเราต้องใส่กระโปรงแล้วก็ไปปรับให้มันเป็นสีขาวกระโปรงตัวนี้น่าจะได้มาฟรีในช่วงนั้นหรือใครไม่มีก็ไม่ได้อะนี่มันก็จะเหมือนเอี๊ยมที่เราใส่นะครับอ่ะที่วาดเองก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่ะนี่คือต้นแบบมันอันไหนวะที่เราใช้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่คือร่างสกินของมันจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับผมชุดนี้ที่เราทำหน้าตาชุดของมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือชุดนะครับที่วาดเองเป็นไงวาดสวยไหมเละเทะนะครับไม่สวยนะครับเละเทะอันนี้ก็ตัดหน้ามาใส่นะมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยก็ใส่ทรงผมก็ใส่อะไรไปนะครับนี่ยังเท่เลย เดี๋ยวพาไปดูสกินตัวต่อไปนะครับก็เป็นชุดพ่นยาเนี่ยแหละชุดพ่นยาแล้วก็ปรับแต่งชุดเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับใช้แค่หัวนะอันเนี้ยชุดพ่นยาเราใช้แค่หัวนี่ครับผมชุดพ่นยาเราใช้แค่หัวจริงๆเพราะว่าเสื้อผ้านี่เราไม่ได้เอาออกเลยนะครับเราแค่ไปใส่เสื้อผ้าทับนะครับนี่ใส่เสื้อผ้าทับเข้าไปมือมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใส่ถุงมือนี่ใส่เสื้อผ้าทับเป็นชุดที่ว่านั้นเอาเป็นเสื้อดุดเดียวทับเข้าไปครับมันก็จะกลายเป็นชุดพ่นยาชุดนี้ก็ได้ปรับเป็นสีขาวดูเอ้ากางเกงมันไม่ปรับให้หรอกเกงดำนะครับอันนี้ไม่แจกแบบตัวนี้มันไม่สวยลบทิ้งไปนี่ครับแล้วก็จะมีสกินลุงนะครับลุงก็ตัดแบบมั่วๆเข้าไปใส่หน้าลุงแล้วก็ใส่ผ้าลายสก็อตก็กลายเป็นเสื้อลุงนะครับนี่ชุดลุงลุงก็จะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไปแต่งใส่หมวกใส่อะไรเข้าไป ลุงสวย เหลืออยู่อันเดียวนะครับก็คือกวางตุ้งตอนหน้าเละนะครับนี่คือกวางตุ้งตอนหน้าเละชุดก็ชุดเดิมเลยแค่เปลี่ยนหน้าเฉยหน้าเละครับอันนี้คือต้นแบบหน้าเละโอเคใครอยากได้ชุดพวกนี้เดี๋ยวแจกให้ก็มีชุดหน้าสวยหน้าเละชุดลุงครับเอาแค่นี้แหละชุดพ่นยาไม่แจกดีกว่าไม่สวยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครอยากโหลดรูปภาพพวกนี้ไปใส่เอาไปไว้เล่นในแมปนะครับวิธีใส่นะครับสำหรับคอมก็กดที่ชุดตกแต่งของเราแล้วก็รันเวย์มินิสตาร์นะครับส่วนมือถือก็กดถ่ายรูปนะครับตรงนี้ต้องถ่ายรูปเอากล้องของเราไปถ่ายรูปสกินนะถ้ามีเครื่องปิ้นก็ปิ้นรูปออกมาถ้าไม่มีก็ลองใช้มือถือ2เครื่องเปิดรูปแล้วก็ถ่ายจากมือถือกันดูนะครับนั่นแหละ
แม้ก็วาดเราเองเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมใครอยากได้รูปภาพพวกนี้พวกสกินพวกนี้นะครับเดี๋ยวแจกไว้ใต้คลิปนะครับกดลิงก์เข้าไปโอเคครับผมลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย